จากสภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนของสภาพอากาศคุณเคยคิดที่จะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติกันหรือเปล่าในขณะที่หลายๆคนยังเพิกเฉยต่อเรื่องราวเหล่านี้แต่บางคนกลับตัดสินใจเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของพวกเขาแต่ใครจะเชื่อว่าเพื่อนบ้านของพวกเขานั้นกับหัวเราะเยาะและมองว่าคนเหล่านี้เป็นคนบ้าสุดโต่งมากเกินไปเรามาดูกันว่าสิ่งที่พวกเขาเตรียมพร้อมไว้นั้นจะเป็นอย่างที่เพื่อนบ้านของพวกเขาคิดไว้หรือไม่ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับเขื่อนกั้นน้ำรอบบ้านในเดือนพฤษภาคมปี2016พายุขนาดใหญ่ได้เข้าพัดถล่มในรัฐเท็กซัสเป็นเหตุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายบริเวณชาวบ้านในละแวกบาโซเลียนเคาน์ตี้ได้เริ่มกักตุนกระสอบทรายและนำรองเท้ายางมาปัดฝุ่นเตรียมพร้อมรับมือกับภัยน้ำท่วมที่กำลังจะเกิดขึ้นรายงานสภาพอากาศได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่ารัฐเท็กซัสกำลังอยู่ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงโดยมีฝนตกหนักติดต่อกันซึ่งมันกินระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้ามายังบาโซเลียนเคาน์ตี้ขณะเดียวกันที่เมืองเบนแฮมเคาน์ตี้ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองของพวกเขาไปประมาณ100ไมล์ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ในตลอด24ชั่วโมงนั้นเพิ่มขึ้นมาถึง19นิ้วและดูเหมือนว่าพายุนั้นไม่มีทีท่าจะอ่อนกำลังลงเลยแม้แต่น้อยรายงานข่าวแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของถนนที่ถูกน้ำพัดตัดขาดผู้คนสูญหายบ้านเรือนของประชาชนจมอยู่ใต้น้ำรวมทั้งน้ำที่เอ่อล้นมาจากคลองและทะเลสาบการเตรียมความพร้อมของชาวเมืองบาโซเลียนที่พอจะทำได้ในเวลานี้นั่นก็คือขนย้ายสิ่งของและอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดยกเว้นเพียงแต่ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแลนดี้แวกเนอร์แลนดี้เป็นห่วงครอบครัวและทรัพย์สินภายในบ้านของเขาเป็นอย่างมากเขาได้ตัดสินใจจะทำทุกวิธีทางเพื่อหยุดยั้งไม่ให้พายุและน้ำท่วมมาทำลายทรัพย์สินอันมีค่าของเขาได้เขาได้เปิดคอมพิวเตอร์และเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจนไปเจอกับเว็บไซต์หนึ่งที่มีชื่อว่า Aquadam มันเป็นเว็บไซต์ขายท่อกั้นน้ำขนาดมหึมาโดยมันสามารถเติมน้ำเข้าไปสู่ข้างในเพื่อสร้างเป็นแบเรียร์กั้นน้ำชั่วคราวได้ด้วยขนาดและความจุของท่อกั้นน้ำขนาดมหึมานี้มันรับประกันได้ว่าจะสามารถป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมเข้าถึงตัวบ้านได้อย่างแน่นอนเขาได้ตัดสินใจทันทีที่จะเลือกใช้ท่อกั้นน้ำตัวนี้มากกว่าทางเลือกอื่นที่เพื่อนบ้านคนอื่นใช้กันอย่างเช่นกระสอบทรายในตอนแรกแลนดี้ไม่มั่นใจว่าท่อกั้นน้ำที่ขายในเว็บไซต์นี้มันจะสามารถใช้ได้จริงเพราะเขาไม่เคยเห็นใครใช้ท่อกันน้ำตัวนี้มาก่อนเลยแต่แล้วด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับเขาได้เสี่ยงเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาได้ตัดสินใจสั่งซื้อท่อกันน้ำ Aquadam ที่สูง30นิ้วยาว450ฟุตในราคา 8,300 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 250,000 บาทจากนั้นเขาได้เดินทางไปยังหลุยเซียนาซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขาประมาณ260ไมล์เพื่อไปยังร้านค้าที่ขายท่อกันน้ำโดยมันมีน้ำหนักมากถึง800ปอนด์กันเลยทีเดียวในตอนนั้นเขาได้แต่ภาวนาว่าเขาจะสามารถกลับมาถึงบ้านของเขาได้ทันก่อนที่พายุจะถล่มเข้าใส่เมืองบาโซเลียนที่เป็นเมืองที่เขาอาศัยอยู่หลังจากที่เขาเดินทางมาถึงบ้านเขาก็ได้ใช้ปั๊มน้ำ2ตัวสูบน้ำขึ้นมาจากลำคลองใกล้ๆแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปในท่อกั้นน้ำที่มีลักษณะคล้ายกับวงแหวนห่วงยางเขาใช้เวลาในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดประมาณครึ่งวันและในตอนนี้มันพร้อมที่จะถูกทดสอบในการป้องกันน้ำท่วมครั้งสำคัญที่สุดที่ไม่เคยมีใครเคยใช้มันมาก่อนเนื่องจากว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ทำให้มันเป็นจุดสนใจของคนที่เดินผ่านไปมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นเพื่อนบ้านของแลนดี้นั่นเองทุกคนต่างคิดว่าแผนที่เรียบง่ายแบบนี้คงจะไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมที่จะเกิดจากฝนตกหนักจนทำลายสถิติในประวัติศาสตร์ได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีหลายคนที่หัวเราะใส่กับสิ่งที่แลนดี้กำลังทำอยู่แต่เขาก็ไม่สนใจและตั้งหน้าติดตั้งอุปกรณ์จนเสร็จ
หลังจากนั้นเขาก็พาทุกคนในครอบครัวเข้าไปอยู่ในบ้านเพื่อคอยพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะพัดเข้าถึงในเดือนมิถุนายนแม่น้ำบาซอสในเมืองบาโซเลียนคาวตี้ได้เริ่มเอ่อล้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงที่มีประชาชนอาศัยอยู่เหตุการณ์เริ่มเลวร้ายมากขึ้นถึงขนาดที่ประธานาธิบดีประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติและสั่งให้ประชาชนหลายพันคนอพยพออกจากพื้นที่โดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังในขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังบินวนเพื่อรายงานข่าวน้ำท่วมโดยมีบ้านเรือนจำนวนมากจมอยู่ใต้น้ำอยู่นั้นพวกเขาก็เหลือบไปเห็นบ้านหลังหนึ่งที่น้ำไม่สามารถท่วมเข้าไปถึงมันสร้างความประหลาดใจต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมากมันเหมือนเป็นเกาะเล็กๆสีเขียวที่ลอยตัวอยู่บนน้ำและแน่นอนว่ามันเป็นบ้านของแลนดี้แผนการที่เพื่อนบ้านของเขาคิดว่ามันเป็นแผนการรับมือที่เป็นไปไม่ได้นั้นกลับใช้ได้ผลเขาและครอบครัวได้เฝ้ามองดูระดับน้ำที่สูงขึ้นมากถึง27นิ้วแต่มันไม่สามารถทำอะไรกับท่อกั้นน้ำของเขาที่มีความสูง30นิ้วได้เลยแม้แต่น้อยเขาได้กล่าวว่าการลงทุนเพียงแค่ 8,300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐมันสามารถช่วยป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากถึง 150,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อทำประกันน้ำท่วมเลยด้วยซ้ำแต่ในทางกลับกันพื้นบ้านของเขาจำนวน 1,500 หลังกับต้องจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้านโดยคิดเป็นมูลค่ารวมกันมากถึง 3.8 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวดูเหมือนว่าหลังจากเหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านของแลนดี้คงจะหัวเราะไม่ออกไปอีกนานหมู่บ้านปากแม่น้ำเพื่อนๆเคยคิดกันบ้างไหมครับว่าเวลาน้ำท่วมนั้นเราจะใช้กระสอบทรายหรือสร้างกำแพงดินที่มีความสูงเท่าไหร่ถึงจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าถึงบ้านของเราได้ย้อนกลับไปในปี2011ชาวเมืองวิสเบิร์กในรัฐมิสซิสซิปปีได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญต่อทรัพย์สินของพวกเขามากน้อยเพียงใดซึ่งดูได้จากสิ่งก่อสร้างที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ำท่วมนั่นเองเราจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายหลังตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำยาซูซึ่งมันเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำมิสซิสซิปปีอันกว้างใหญ่เพียงแต่แม่น้ำยาซูนั้นเป็นแม่น้ำที่มีความกว้างไม่กว้างมากนักและน้ำชอบเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำอยู่เป็นประจำดังนั้นหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันมันคือสัญญาณที่บอกได้ว่าอีกไม่นานแม่น้ำสายนี้จะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนตามแนวชายฝั่งในไม่ช้าโดยปกติแล้วขันกั้นน้ำหลักที่เรียงรายตามสองฝั่งแม่น้ำนั้นเพียงพอที่จะรองรับกระแสน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่แต่นั่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับปกติมีรายงานพยากรณ์อากาศที่แสดงถึงความกังวลของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นไปได้ว่าระดับน้ำนั้นจะเพิ่มสูงเกินกว่าคันกั้นน้ำที่สร้างเอาไว้จากรายงานข่าวนี้ทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำตัดสินใจที่จะใช้พื้นที่ที่เคยทำการเกษตรเปลี่ยนมาทำเป็นเขื่อนกั้นน้ำส่วนตัวโดยใช้หินและทรายจำนวนมากมาถมที่ทำให้เป็นเขื่อนกั้นน้ำรูปโดนัทขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาถึงบ้านของพวกเขาเพียงแต่พวกเขาต้องแลกกับการปิดเส้นทางเข้าถึงตัวบ้านใครจะเชื่อว่าวิธีการที่แสนเรียบง่ายเหล่านี้กลับกลายเป็นเรื่องน่าขบขันของเหล่าเพื่อนบ้านที่พบเห็นในรอบ100ปีที่ผ่านมาเมืองวิสเบิร์กประสบภัยน้ำท่วมใหญ่แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในแต่ละปีมีเพียงแค่ 1%เจ้าเมืองหลายคนคิดว่าพวกเขาจะรอดจากวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้ได้อย่างสบายๆเนื่องจากเชื่อมั่นในขันกั้นน้ำที่สร้างเอาไว้ว่าอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะรองรับกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นได้ทำให้หลายคนไม่ได้เตรียมการป้องกันรวมถึงทำประกันป้องกันน้ำท่วมเอาไว้ถึงจะมีคนที่คอยหัวล้อย้อกับแนวคิดสุดโต่งเหล่านี้แต่ก็ไม่อาจส่งผลต่อความพยายามในการป้องกันน้ำท่วมในระดับที่เลวร้ายที่สุดของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำได้หลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแม่น้ำมิสซิสซิปปีและแม่น้ำยาซูได้เพิ่มสูงขึ้นทำลายสถิติในประวัติศาสตร์พร้อมทั้งเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน
แม่น้ำมิสซิสซิปปีในเมืองวิสเบิร์กสูงถึง 57.1 ฟุตทำให้ระดับน้ำบริเวณปากแม่น้ำทั้งสองสายที่มาบรรจบกันเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยาสูได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเมืองและฟาร์มเกษตรกรด้วยระดับการไหลของน้ำที่มีมากถึง17ล้านแกลลอนต่อวินาทีทำให้พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่าต้องกลายมาเป็นเมืองบาดาลในขณะที่ชาวเมืองหลายคนต่างตื่นตระหนกกับเหตุการณ์น้ำท่วมแต่มีเจ้าของบ้านในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่เตรียมพร้อมรับมือไว้แล้วนั้นกับนั่งดูน้ำไหลอย่างไม่สะทกสะท้านเช่นเดียวกับบ้านหลังอื่นๆที่เตรียมการไว้บ้านของพวกเขาได้เปลี่ยนมากลายเป็นเกาะกลางน้ำที่น้ำไม่สามารถไหลเข้าท่วมไปได้ช่างเป็นเรื่องที่โชคร้ายสำหรับบางคนแม้ว่าพวกเขาจะเตรียมแผนรับมือเอาไว้แต่พวกเขาได้ประเมินตัวเลขผิดไปแต่อย่างน้อยระดับน้ำที่เข้าท่วมก็ยังน้อยกว่าเพื่อนบ้านหลายคนที่ไม่ได้เตรียมการรับมืออะไรเอาไว้เลย The Eyes of the Storm คฤหาสน์ที่ดูสวยงามที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งเซาท์แคโรไลนามีบ้านหลังหนึ่งที่มีรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายกับนิ้วเท้าที่เป็นเล็บขบตั้งอยู่โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งบ้านหลังนี้มันมีชื่อว่า The Eyes of the Storm ด้วยรูปร่างที่แปลกประหลาดทำให้เพื่อนบ้านต่างหัวเราะย้อกับรูปทรงที่ดูผิดเพี้ยนและดูไม่เหมือนเป็นบ้านแต่เพื่อนบ้านเหล่านี้อาจจะต้องเสียใจหากพายุเฮอริเคนได้พัดผ่านเข้ามาเป็นที่ทราบกันดีว่าบริเวณชายฝั่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะเกิดพายุเฮอริเคนมากกว่าบริเวณอื่นๆหากย้อนกลับไปในปี1989พ่อและแม่ของผู้ออกแบบบ้านหลังนี้ที่มีชื่อว่าจอร์จพอได้สูญเสียบ้านอันเป็นที่รักของครอบครัวไปเพราะพายุเฮอริเคนฮิวโกได้เข้าพัดถล่มชายฝั่งด้วยความเร็วลมมากถึง120ไมล์ต่อชั่วโมงมันได้พัดเอาทุกสิ่งทุกอย่างรับเป็นหน้ากองรวมทั้งมันยังทำลายอาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณชายหาดฉีกออกจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจอร์จพอสัญญาว่ามันจะไม่เกิดเรื่องเหล่านี้กับครอบครัวของพวกเขาอีกเขาได้เริ่มออกแบบบ้านที่สามารถป้องกันพายุเฮอริเคนได้ซึ่งเขาได้ใช้อุปกรณ์ขนาดยักษ์ที่ใช้อัดลมเข้าไปซึ่งมันถูกเรียกว่า Air Form มันมีความสูงมากถึง37ฟุตด้านในถูกพ่นด้วยคอนกรีตและบุด้วยเหล็กอย่างดีทำให้มันกลายเป็นโดมที่แข็งแกร่งทนทานและสามารถต้านแรงลมที่พัดเข้ามาได้อย่างสบายเนื่องจากหลังคาและผนังมันเป็นวัสดุที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเนื้อเดียวกันทำให้ลมพายุเฮอริเคนไม่สามารถฉีกชิ้นส่วนนี้ให้ขาดออกจากกันได้นอกจากนี้บริเวณชั้นล่างเขายังได้ออกแบบช่องลมเปิดโล่งขนาดใหญ่จำนวน8ช่องเพื่อให้ลมพายุและน้ำสามารถไหลผ่านไปได้ทำให้พื้นที่บริเวณชั้นบนจะไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแม้แต่น้อยในขณะที่เพื่อนบ้านบางคนอาจจะหัวเราะกับรูปทรงบ้านที่ดูแปลกประหลาดโดยไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการออกแบบและในวันนี้บ้านของจอร์จพอได้ยืนหยัดต่อสู้กับพายุเฮอริเคนที่พัดถล่มชายฝั่งทุกลูกที่ขว้างมันเข้ามาและยังยืนหยัดอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งนั่นรวมไปถึงพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ซึ่งพัดถล่มชายฝั่งเข้าในปี2018ด้วยความเร็วลม100ไมล์ต่อชั่วโมงมันได้สร้างความเสียหายให้แก่อาคารบ้านเรือนมากกว่า 51,000 หลังซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันมากถึง 5,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวอย่างที่เพื่อนๆคิดไว้ถูกแล้วครับพายุเฮอริเคนฟลอเรนซ์ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้แก่บ้าน The Eye of the Storm ได้เลยแม้แต่น้อยเรื่องราวเหล่านี้ยังไม่จบนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ